อนนี้ปังปอนก็ไม่อยู่ที่บ้านมอลลี่วันนี้เราทำอาหารกันหลากหลายอย่างทีเดียววันนี้ก็ทำไปแล้วหนึ่งนั่นคือผู้เช้าคืออะไรน้องริวน้องริวพูดสิคะยำวุ้นเส้นนรกยำวุ้นเส้นนรกมันนรกมากอย่างไรนั่นคือวุ้นยำวุ้นเส้นของใหม่ใส่พริกซะแบบนี่ไงนี่ไงพริกดูนะคุณดูพริกสิเราซื้อมาแบบมันเต็มแพ็คเนี้ยแล้วมันรีใส่ไปทั้งหมดจนเหลือแค่เนี้ยไว้ให้ทำปลานึ่งมะนาวและสองทำอะไรนี่กล้วยบดชีนางฟ้าของปังปอนมันดูอืดๆคล้ายแบบวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันอร่อยเราชิมแล้วมันไม่น่ารกอย่างมอลลี่ทำแล้วเราก็ทำไส้กรอกกับสเต็กหมูโดยมอลลี่บรรยากาศเป็นอย่างไรโดยรอบน้องริวไม่เกรียมนิดนึงบรรยากาศในห้องโถงแห่งนี้ไหม้และเต็มไปด้วยควันไฟที่ขโมงยกใหญ่จนลูกสาวเจ้าของบ้านที่แท้จริงต้องมาเปิดประตูเพื่อระบายอากาศออกนั่นเองและตอนนี้เรากำลังเตรียมเพื่อจะทำปลานึ่งมะนาวกุ้งทอดกระเทียมและมีก็กำลังหุงข้าวอยู่แต่ไม่ต้องแปลกใจที่เห็นว่ามอลลี่ไม่อยู่บ้านตอนนี้ลอนได้ไปซื้อกระเทียมแล้วก็กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทำบัวลอยกันเลยดีกว่าโดยไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่บัวลอยจริงเหรอใช่แล้วนี่เรากำลังหัดบัวลอยอยู่นี่คือบัวลอยขั้นแรกเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปวันนี้เราทำบัวลอยสูตรพิเศษผงโกโก้นะลงไปในชามชิมเลยอ่ะสักประมาณอีตอนมันบ้าจากนั้นเราจึงนำมันไปผสมน้ำให้เข้ากันนั่นเองตามมาดูกันเลยดีกว่าผสมน้ำเข้าไปมันก็จะออกมาแบบเละเทะนิดนึงนะแล้วเราก็นะแป้งมันแป้งมันที่ซื้อมาจากร้านช็อปเมื่อกี้มันเรียบังแป้งมันทำไมมึงไม่ทำทีละอย่างอะปุ๊บปากมึงนะทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่าก็ทำนู้นอย่าก็ทำนี้นะขนาดเนี่ยเงินของปอนซื้อนะมันเรียบมาบ่นแทนเลยไม่รู้จะเดือดร้อนอะไรมากมายดูมันก็คงไม่ทำเป็นอะไรทั้งอย่างกุ้งเนี่ยตังพวกเราก็ซื้อการปอนกันอยู่มอลลี่ก็ไปกินกันกูก็ซื้อมอลลี่แค่มาหาร่วมที่หลังฉันเองอ่ะเราก็ใส่แป้งมันลงไปมอลลี่มีช้อนไหมลูกไม่มีแบบเพื่อนที่ดีมากพวกมันรู้มึงด่ากูได้หรอเพราะว่ามึงอัดรายการถึงแม้ว่าจะรายการเราก็ต้องสวยไว้ก่อนตอนนี้ก็แป้งเริ่มหนืดตัวละรู้สึกว่าเหมือนน้ำจะเยอะไปเนี่ยเอาออกได้ใส่แป้งเพิ่มใส่แป้งเพิ่มเท่านั้นทำทั้งวันเลยทำทั้งคืนกินทั้งวันกินทั้งวันวันนี้เป็นวันกินอาหารไทยแห่งชาติสร้างโดยพวกเราสร้างโดยพวกเราปังปอนริวใหม่ครอบครัวเอ้ยไม่ใช่ครัวกา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 แมรี่ขอย้ำอีกทีไม่เอาทำไม่ได้แล้วเพราะมันสุดยอดกว่าเชฟหมีจริงๆนะครัวเนี้ยวันนี้เชฟหมีเชฟหมีกลายเป็นมอลลี่แทนกินดิริวไหมหนูไม่ถ่ายอย่างเงี้ยให้ถ่ายเงี้ยเห็นไอ้นี่เห็นอีปอนด้วยเห็นไม่ชอบอ่ะด้วยแล้วมึงจะถ่ายข้างหน้ามึงเนี่ยนะหล่อนมั่นใจมากเหรอว่าหล่อนสวยอะแน่ยังมึงไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะกุ้งอันนี้จริงขั้นนี้เราควรจะใช้มือในการขยับปกติกูรู้มึงก็ใช้มือแต่เนื่องจากวันนี้เราออกรายการรายการเราชื่อว่าอะไรนี่คลิปหลังปีใหม่แล้วนะมันเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเออว่าโอ้ว่ารู้จักรายการ VR Zone ป่ะ
ไม่รู้จักไม่รู้จักเวลาในอาโซเนาะจริงอะไม่รู้จริงๆรายการที่คัดคนดูดี100คนไปตายถ้าทำเยอะเกินไปเราก็กำลังจะกำจัดจุดอ่อนนักกว่านี้ระหว่างที่มอลลี่ตำพริกปังก่อนก็ทำร้อยต่อไปเห็นไหมต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ตัวเองพึ่งปฏิบัติดีไหมที่ทำไรถ่ายวิดีโอแล้วค่ะลิวก็ถ่ายวิดีโอกันนะลูกลิวขำอย่างเดียวเจอพูดแบบเพื่อนกูมึงไม่ได้มาเรียนนะทำอาหารนะใช่หรอใครพูดล่ะใครมันพูดล่ะฮะก็เธอไงพูดอยู่อย่ามาทำอีกไม่เราเองเหรอไม่เราเองเหรอพูดเนี่ยบอกว่ากูทำอาหารอะแรนดอมควยเฮ้อแรนดอมแรนดอมรสชาติแหมดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีกูแล้วมึงจะรู้สึกตอนนี้ก็ไม่มีอยู่แหละมึงไม่รู้สึกแย่เลยเลยเซนเซอร์หน้านิดนึงนะคะนะคะอะไรใกล้ขนาดนี้มึงเอาลงไหนเนี่ยเฟซบุ๊กเลยได้แล้วไปแล้วไม่มีใครรู้หรอกแฟนกูคนไหนอ่ะมีหลายคนของแฟนดิงกูเนี่ยแหละแฟนกูแฟนเยอะเนาะแฟนเยอะไหนจะคู่ไหนจะกองน้ำเยอะอ่ะโปรเจกต์นี้ลบขาดไหมหาแป้งไม่เจอเลยกูว่ามึงน่าเลิกเล่นน้องหนาละปอนแป้งถุงต้อง30กว่าบาทเนี่ยจะดีไหมเนี่ยคะช็อกโกแลตอ่ะเขาออกมาเห็นอายแย่เลยบัวลอยช็อกโกแลตบัวลอยจะเพื่อนยากมอลลี่โกรธใครอยู่หรือเปล่าบ้ามันต้องตำมอลลี่โกรธใครตำจะกระเด็นมันตำไม่ได้อ่ะกลับตำปะอย่าทำอาหารไม่ใช่เหรอเนี่ยจ้าต้องฝึกไว้อะหนูรู้เปล่ามาตำกลับไปแม่จะได้ภูมิใจโหลูกเก่งจังเลยลูกเราทำกับข้าวเป็นแล้วให้ฝึกเนี่ยอ๋อจะป้อนกับจะมอรีฝึกมาดีๆจากรายการพวกกับโอ้ยหนูก็หยิบเข้ามาสิเรามาดูอุ๊ยแมวว่านใครเนี่ยหิวอยู่ได้ยังไม่หกโมงไม่ถ่ายอยู่นะคุณพี่รู้แล้วนี่เนี่ยค่ะตอนนี้ปังปอนเขาก็กำลังจะทำบัวลอยมั่วๆของเขาบัวลอยโกโก้กูยังไม่เคยเจอเลยบัวลอยโกโก้หลังจากที่ได้ความรู้จักเรียนอุดมวิทยามาตอนป.6ที่กูทำบัวลอยโกโก้เนี่ยนะอืมบัวลอยโกโก้ตอนนี้ผสมขี้มืออีปังปอนแล้วก็มันจะไม่กลายเป็นบัวลอยต้องเอาน้ำร้อนแหมมันก็พาถลายไปเรื่อยพาถลายต้องน้ำร้อนจริงๆนะเนี่ยถ้าไม่ร้อนจริงมันไม่ลอยของมึงไม่มีกล้องหน้าหรอมีแต่มันถ่ายวิดีโออยู่มันปรับไม่ได้นี่เหรอไม่ถลายนะมึงเนี่ยกูว่าสตอร์ไปก่อนดีไหมสตอร์ไว้แล้วเริ่มใหม่ได้ปะมันกลับกันอย่างนี้จริงๆหรอเปลือกมันก็ยังอยู่อยู่เลยเอออะไรอ่ะพอเราก็ทำอย่างนี้แหละไม่เอาเปลือกมาดิทิ้งเปลือกดิเขาเปลือกออกตรงนั้นเลยผู้ปักเฮ้ยนี่มันเป็นปลานึ่งมะนาวใช่ไหมแบบนั้นค่ะไม่ใช่พ่อสำหรับปลานึ่งมะนาวอ่ะอันนั้นเขาเรียกพริกนึ่งมะนาวยังไม่ใส่มะนาวใหม่หยุดดีกว่านะใหม่ไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวเราทำเองก็มึงไม่ทำสักทีอ่ะใหม่ก็ไม่ต้องเล่นเปลือกกระเทียมเปลือกพริกขนาดนี้เนี่ยดูเรามาดูกันหลังจากที่ลงมือปฏิบัติไปแล้วการรื้อฟื้นความจำบัวลอยตั้งแต่ป.6มา6ปีที่แล้วตอนนี้สภาพบัวลอยก็โกโก้ก็ร่วนสุยขนาดนี้เป็นดินร่วนไปเลยกูบอกแล้วมันเละไม่ได้ใส่น้ำเยอะเกินไปฉันคิดว่าดิฉันซื้อแป้งมาผิดดิฉันซื้อแป้งมันมาเกิดจากความไม่แน่ใจเมื่อคืนหลังจากที่กดเช็คในเว็บไซต์
เพราะคาดว่าปกติเขาใช้แป้งข้าวเจ้ากันใช่ไหมคราวนี้ก็แป้งมันเล่นสงกรานต์นี่มันกลายเป็นแป้งมันสำปะหลังที่เขาเอาไว้แบบเล่นสงกรานต์แป้งมันได้เอาไปเล่นสงกรานต์อีกคนให้คุณเชิญดูนะสายฝนโกโก้นะ1 2 3เล่นมันเลยลองบ้างมาไม่เป็นไรลองหน่อยลองตายดีกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลวไปรอดูกุ้งกระเทียมกับปลานึ่งมะนาวดีกว่าWhat are you doing, Molly? ตอนนี้ Molly กำลังหั่นกระเทียมให้ปังปอนอยู่หลังจากที่เราไม่สามารถใช้มีดสีเขียวเล่มนี้ในการหั่นซอยกระเทียมให้เล็กๆและสวยงามได้คนไม่สวยตอนนี้กุ้งกระเทียมก็น้ำมันก็พร้อมแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เหมือนอาหารในโรงอะไรไม่รู้อะเรียกไม่ถูกอะตอนนี้ริวก็ได้แต่หัวเราะเพราะริวก็รอผัดกุ้งนั่นเองคุณคิดว่ากุ้งกระเทียมเป็นอย่างไรคะในความคิดของคุณกุ้งผัดกระเทียมคุณคิดว่ามีกุ้งกับกระเทียมแค่สองอย่างใช่ไหมคะใช่ก็กูเคยเห็นมาอย่างเงี้ยกุ้งบอกเองอะเห็นที่ไหนก็กุ้งกับกระเทียมอะจากไหนคะไม่รู้อะเคยกินแบบเนี้ยคุณพรอมรินทร์ก็เคยสรุปไปเองตลอดเวลาไม่เคยถามอะไรคนที่ทำนางฟ้าคนนี้เลยถ้าเราใส่กุ้งอันนี้มันจะกระเด็นแน่เพราะกุ้งนี้มีน้ำแข็งไม่ใส่กระเทียมก่อนหรอก็รู้แน่แต่หมายถึงว่าถ้าใส่อันนี้มันจะมีกระเด็นแน่เพราะว่ามันมีกระเทียมอยู่ไหนก็ทำสักอย่างเถอะค่ะไม่ต้องพูดมากคือไม่มีที่แกะมันจะได้ติดได้ไม่พอทำไมไม่พอแกะของถูกมาด้วยเก็บอันนี้เก็บไปอันนี้เราคงต้องเก็บไว้เพื่อพรุ่งนี้พี่ตอนมาทำดิไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวน้องริวจะทอดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้นะคะเราก็ทำกับข้าวของเราเสร็จแล้วหลังจากที่เราลงมือทำกันมานานนะคะนานมากเพอร์เฟคค่ะทุกอย่างเพอร์เฟคคุณแน่ใจหรอมันเพอร์เฟคหรอเพราะว่าถ้าไม่มีกูถ้าไม่มีเราก็ทุกอย่างก็จะไม่เพอร์เฟคค่ะกล้าพูดรู้สึกอย่างไรที่ทำอาหารเสร็จแล้วน้องริวก็อยากกินแล้วมาดูหน้าตาอาหารของเราหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรหน้าตาคนทำแบบก็สีสวยอ่ะนางฟ้าก็สวยอ่ะกล้วยบวชชีนางฟ้าทำทุกอย่างออกมาก็สวยอ่ะวุ้นเส้นนรกน้องริวนี่เป็นผู้ชิมที่แบบเออนะน่าสงสารทำไมคุณปังปอนพูดแบบนี้คะก็นั่นแหละค่ะเอาดูหน้าตาอาหารเราที่ทำอย่างนี้ร้านของเราอะไรอ่ะกุ้งกระเทียมนะกุ้งผัดกระเทียมกุ้งกระเทียมมันเหมือนปูจู้อะไรประมาณนั้นน่ะอันนี้คือใบโหระพากุ้งกระเทียมต้องกุ้งกับกระเทียมเท่านั้นในความคิดของมอลลี่คือกุ้งและกระเทียมกุ้งกับกระเทียมเท่านั้นกุ้งและกระเทียมสองตัวโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรืออะไรเพิ่มเติมไปเลยก็กุ้งกับกระเทียมอ่ะกุ้งกระเทียมจ้าเข้าใจแล้วรู้สึกอย่างไรคะที่พี่มอลลี่เขาคิดแบบนี้น้องริวก็พี่ฉลาดมากจริงด้วยความเกลียดมันใช่ไหมเราเดี๋ยวปอนจะพาไปดูอาหารอย่างที่สองนั่นก็คือเพื่อนๆเห็นคิดว่าอะไรกูไม่ค่อยหิวกูเป็นประมาณอันนี้คือปลานึ่งมะนาวคนคิดคือนี่คนนี้คนนี้คนนี้คนคิดไม่คนเนี้ยมอลลี่ค่ะน้องริวบอกพี่ใครคิดเดวแม่ไม่ส่งที่สถานีก็ช่วยกันคิดละกันช่วยกันคิดละกันนี่ฉลาดมากน้องริวตอบได้ฉลาดมากเนื่องจากโดนมอลลี่แบบบังคับขู่เข็นจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เฮ้ยไม่ทานรุนมากนะไม่เดินแบบไม่เดินไม่ส่งที่บ้านโฟกัสใช่ใช่ไหมนะริวไม่ได้แฮกทูเรื่องตอบด้วยแต่ว่าริวก็ตอบมาจากใจ
กล้านะให้น้องบิวตอบมาจังจังมริกาพูดมาถ้าฉันบังคับให้แกไปกับฉันเพื่อไปส่งริวแกก็ต้องไปไม่ไปแกก็ต้องไปไม่แต่ว่าที่จะไปเพราะว่าริวมันตอบดีไงอ๋อริวตอบดีใช่ไหมในจังเนี้ยเห็นไหมปลาลิ้นมะนาวปอนแล้วว่าเราที่เคยเรามาถ่ายรูปกันเถอะอย่าถ่ายรูปกับปลาลิ้นมะนาวที่เราทำการแตกไว้อะเออใช่ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรวะปลาลิ้นมะนาวบอกแล้วใช่ไหมเราบอกแล้วว่าต้องบอกหรือเปล่าเราบอกแล้วไปดูสภาพจานกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรจานบ้านเราอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะนี่คือจานแตกหมดละผู้ที่หาจานมานั่นคือมอลลี่ผู้ที่ทำจานแตกก็คือตู้เตาอบนั่นเองตอนที่อบเสร็จก็ไม่แตกนะก็แค่ปิดเครื่องแล้วก็ทิ้งจานค้างไว้ข้างในเตาแค่นั้นแหละพอเปิดยังไม่ทันจะเปิดนั่งดูคลิปตลกอยู่ดีๆจานก็แตกเพ่งคราวนี้ก็เป็นเรื่องมอลลี่ก็ตกใจเพราะเป็นคนหาจานมาเสี่ยงสตาร์ชีวิตด้วยตัวเองก็คุณจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะมอลลี่กับเรื่องจานที่แตกไปยิ้มสู้ค่ะยิ้มสู้ยิ้มสู้เท่านั้นสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้มอลลี่เสมอตอนนี้ก็ได้ใกล้เวลาอาหารได้เลิกรับประทานอาหารของเราแล้วชิมไหมน้องริวเราก็พอมากอยากกินมากแต่คือสองคนก็กินก่อนหน้าปอนไปแล้วไงนิดเดียวเท่านั้นเองกุ้งชิ้นเดียวมอลลี่รอบไปเป็น10ตัวแล้วเย็นใจจ้าครับโอเคขอให้เราไปกินอาหารกันให้อร่อยก่อนแล้วเจอกัน